พอจะเดาๆกันได้แหละว่าเป็นช่วงไหนนะไม่ต้องพูดเยอะนะคะทีนี้เนี่ยก็มีการเอาคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไปแจ้งความนะคะเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมข่มขืนทารุณกรรมสุนัขมานานแล้วก็เปิดกลุ่มไลน์บอกรับสมาชิกเผยแพร่คลิปกระทำชำเราสัตว์ในหลากหลายรูปแบบทางตัวแทน Watchdog เนี่ยเขาก็บอกว่าคือมีประชาชนเนี่ยร้องเรียนมาเพราะว่าไปเห็นในโลกออนไลน์ไงเขาก็มาร้องเรียนกลุ่มนี้นะคะคือความจริงมีคนร้องเรียนมาตั้งแต่มีนาคมแล้วทีนี้ทางกลุ่มก็เริ่มตรวจสอบข้อมูลกันก่อนดูว่ามันจริงหรือไม่ผลปรากฏว่าพอไปตามดูผู้ใช้ Facebook รายนี้แล้วก็พบว่าบ่อยครั้งเลยมีการมาเชิญชวนให้คนที่มีรสนิยมเดียวกันเนี่ยสมัครสมาชิกคิดค่าหัวคนละ200บาทพอจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาจะดึงเข้ากลุ่มเป็นห้องไลน์ลับคุณผู้ชมไอ้ห้องเนี้ยพอเข้าไปแล้วเขาก็จะแบบมีคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่ในเป็นเกี่ยวกับกระทำชำเราสุนัขให้แล้วก็จัดหาสุนัขให้กับสมาชิกที่ต้องการด้วยนะคือมีคนแบบนี้ที่ต้องการจะข่มขืนสุนัขคนอื่นมันเป็นรสนิยมแปลกๆค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับสุนัขแบบสวิงกิ้งด้วยอะไรที่ทำกับคนเอาไปทำกับสุนัขหมดเลยคือจะบอกว่าเป็นคนเลี้ยงหมาไงพอเจอข่าวนี้แล้วรู้สึกแบบใช่รับไม่ได้ช่วงค่ำวันเดียวกันผลปรากฏว่าตำรวจก็ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งนะคะที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านหลังเดียวกันกับในคลิปที่ข่มขืนสุนัขนี่แหละค่ะไปควบคุมตัวนายดำรงพลขอสงวนนามสกุลแล้วกันเป็นชายต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับในคลิปนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักเนี่ยมันเหมือนกันอ๋อก็หลักฐานชัดนะถ้าอย่างนั้นน่ะคือแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยทางคุณดำรงพลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนในคลิปจริงนะแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนสุนัขคือไอ้คลิปที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมมันมีหลายช่วงหลายตอนช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงตอนที่ผู้ชายคนหนึ่งเหมือนอยู่ในห้องนึงเหมือนห้องอาบน้ำหรือจะห้องอะไรสักอย่างในสีขาวๆเขาก็ถอดเสื้อผ้าแล้วเขาก็ยังไงอะกำลังทำอะไรกับสุนัขไหมเป็นลักษณะของเหมือนช่วยตัวเองแต่ว่ามีสุนัขอยู่ด้วยซึ่งเขายอมรับว่าเขาเป็นภาพของผู้ชายในส่วนนั้นแต่ไอ้คลิปที่แบบทำเลยเนี่ยทำกับสุนัขเลยเนี่ยเขาบอกไม่ใช่เขานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการเข้ามาสอบสวนต่อไปแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าคือสาเหตุที่ทำแบบนี้คือต้องการล่อให้คนมาสมัครสมาชิกที่มีการเผยแพร่คลิปแต่ว่าเขาให้การแบบนึงเนี่ยค่ะบอกว่าช่วงนึงเนี่ยที่ผ่านมาเขาส่งคลิปจริงแต่ว่าเป็นคลิปของการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างชายกับชายนะคะก็ไม่ได้มีการส่งคลิปใช่เป็นรักร่วมเพศผู้ชายเป็นคนไม่เคยส่งคลิปอนาจารหรือว่าข่มขืนสุนัขแต่อย่างใดค่ะแต่เจ้าหน้าที่เองไม่ปากใจเชื่อเพราะว่าหลักฐานที่ทางกลุ่ม Watchdog นำมาให้เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีลายสักเหมือนกับผู้ชายคนนี้เลยกำลังข่มขืนสุนัขอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ตัวเดียวด้วยเขาบอกว่าสุนัขตกเป็นเหยื่อเนี่ยหลายตัวด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับนายดำรงพลในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะรวมไปถึงพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ทั้ง2ข้อหาเลยก็เดี๋ยวดำเนินคดีเต็มที่นะคะส่วนทางด้านของสารวัตรกรมปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่เนี่ยระบุว่าแม้ว่าตอนนี้เหยื่อที่มีหลายตัวนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสามารถตามหาสุนัขในคลิปเจอหรือไม่แต่ถือว่าความผิดดังกล่าวสำเร็จแล้วนะคะก็หลังจากนี้กรมปศุสัตว์จะเข้าไปแจ้งความด้วยข้อหาร้องทุกข์กับร่วมกับกลุ่ม Watchdog นะคะในฐานะเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมแล้วก็การจัดหาสวัสดิภาพสัตว์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรอัตราโทษสูงมากนะคะโทษเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ